สวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการออกแบบ Data Center นะครับหรือว่าศูนย์ข้อมูลนั่นเองนะฮะก็ศูนย์ข้อมูลนะครับภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ Data Center นะครับเป็นที่สำหรับเก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับรวมถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์คต่างๆนะครับระบบไฟระบบแอร์นะครับระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นระบบแบ่งนะครับผมจะแบ่งเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็แซนสวิตช์นะครับก็แยกต่างกันตามชนิดของการใช้งานนะฮะเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ใช้สำหรับรันเว็บแอปพลิเคชันนะครับเว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ก็รันแอปพลิเคชันนะครับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ก็พวกฐานข้อมูลนะฮะแล้วก็แซนสวิตช์เนี่ยเขาจะใช้เก็บข้อมูลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ลักษณะของแซนสวิตช์คือเป็นก้อนฮาร์ดดิสก์เป็นตู้สำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์หลายๆก้อนนะฮะวิ่งด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกนะครับเราเรียกว่าแซนสวิตช์การออกแบบนะฮะสำหรับศูนย์ข้อมูลเนี่ย Data Center นะครับต้องมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงนะครับการออกแบบ Data Center เนี่ยควรต้องมีความมีเสถียรภาพนะฮะก็คือdata center เนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่1คือไม่มีน้ำท่วมนะครับแผ่นดินไม่ไหวนะฮะไม่มีแผ่นดินไหวเยอะนะครับปราศจากของการรบกวนต่างๆของภัยธรรมชาตินะฮะก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพายุเข้านะครับไม่มีไฟกระชากแรงๆนะฮะหรือว่าไม่ใช่ที่ฟ้าผ่าบ่อยนะครับก็เป็นที่สำหรับเหมาะแก่วาง data center นะครับในทั้งนี้นะฮะต้องไม่อยู่อาจจะไม่ควรอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับไม่ควรอยู่ใกล้แม่น้ำนะฮะในเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะครับอาจจะเป็นที่ทำให้ศูนย์ data center เสียหายได้นะครับปลอดจากพื้นที่ที่อยู่ในเขตไฟไหม้นะครับไฟไหม้ก็มีส่วนด้วยนะครับอันที่สองคือความพร้อมใช้งานนะครับความพร้อมใช้งานหมายถึงศูนย์ data center ของคุณเนี่ยต้องมีแหล่งจ่ายไฟให้กับ data center ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสามารถเดินระบบ network ความเร็วสูงได้นะครับพวกไฟเบอร์ออปติกต่างๆนะครับพวกอินเทอร์เน็ตต่างๆมาที่ยัง data center ของคุณเนี่ยต้องสามารถทำได้นะครับโดยที่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของผู้ให้บริการนะครับในของไทยก็อาจจะเป็นของแคทเทเลคอมนะฮะของ 3BB นะครับหรือว่าของ A Fiber นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้แคทเทเลคอมส่วนใหญ่นะครับอันที่3คือต้องบำรุงรักษาง่ายนะครับต้องบำรุงรักษาง่ายนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในพื้นที่ของมีน้ำขังนะครับหรือว่ามีการซุดตัวของดินอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ควรที่จะอยู่นะครับไม่ควรตั้งdata center ที่บริเวณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยของน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นนะครับอันที่4คือนะครับความเหมาะสมในการลงทุนนะครับความเหมาะสมในการลงทุนคือ data center เนี่ยเนื่องจากว่าค่าลงทุนค่อนข้างที่จะมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเซิร์ฟเวอร์เองก็ตามนะครับหรือว่าค่าระบบการทำ data center เนี่ยนะครับทั้งความปลอดภัยก็ดีนะครับทั้งการระบายความร้อนนะครับทั้ง facility ต่างๆนะครับก็ควรที่จะสามารถอยู่ในงบได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขยายได้ในอนาคตหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าบางทีเนี่ยศูนย์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 1,000 ตัวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคุณต้องบางทีอาจจะต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ออกไปเพื่อรองรับการใช้งานต่างๆนะครับดังนั้นการขยายในอนาคตเนี่ยก็ต้องรองรับด้วยนะครับในการทำในการออกแบบ data center นะครับไม่ว่าไม่ควรจะทำแบบครั้งเดียวแล้วจบนะฮะเพื่อให้ควรจะเผื่อนะครับสำหรับอนาคตด้วยนะฮะที่อาจจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์มาวางใน data center นั้นๆ นะครับอันที่5นะครับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ security ต่างๆนะครับการทำ data center เนี่ยคุณต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะฮะก็ในส่วนนั้นนะฮะในส่วนนั้นก็คือคุณต้องอาจจะมีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเช่นการเพิ่มคีย์การ์ดนะครับในการเข้าถึง data center นะครับหรือว่าใช้บัตรสำหรับตอกบัตรนะครับหรือว่าเข้าห้องแคปซูลนะฮะเพื่อสแกนนะครับอันที่6นะครับการรองรับการขยายในอนาคตนะฮะอันนี้ผมพูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วบางส่วนนะฮะก็คือควรจะสร้าง data center นะครับที่สามารถรองรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆได้ในอนาคตด้วยนะครับเช่นคุณอาจจะสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าห้อง data center เนี่ยนะครับอาจจะประมาณสักความกว้างประมาณ1สนามฟุตบอลนะครับคุณก็แรกๆเนี่ยคุณอาจจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์วางมากนักนะครับในอนาคตคุณก็จะอาจจะวางเป็นส่วนใหญ่นะครับในเรื่องของ data center ผ่านไปนะครับก็ data center เนี่ยนะครับในนั้นมีอะไรบ้างนะครับในนั้นก็มีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีทั้งเซิร์ฟเวอร์เป็นปกติของพวก Intel server นะครับ AX server นะครับ SAN SolarLit ต่างๆ SAN นะครับ SAN Switch หรือว่า SolarLit ต่างๆนะครับแล้วก็ mainframe นะครับพวกตระกูล Z series นะฮะหรือว่าเครื่องบรรทุกข้อมูลนะครับ storage นะฮะ SAN Switch นะครับหรือว่าอุปกรณ์ network นะฮะอุปกรณ์ network พวก Cisco ต่างๆนะครับเครือข่ายสัญญาณนะครับพวกสายแลนนะครับหรือว่าสายไฟเบอร์นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆด้วยนะครับอาจจะมีพวก อะไรอะ PABX นะฮะพวกตู้ชุมสายโทรศัพท์นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในองค์กรที่อาจจะต้องใช้ call center นะครับพวกก็ต้องมีพวกอวัยวะ call center นะครับเซิร์ฟเวอร์สำหรับวางอวัยวะ call center ต่างๆนะฮะนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องคำนึงถึง4องค์ประกอบหลักนะครับในการสร้าง data center นะครับนั่นคือพื้นที่เมื่อกี้ผมบอกว่าพื้นที่เนี่ยควรจะหาพื้นที่ที่รองรับเซิร์ฟเวอร์ในอนาคตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันนึงเนี่ยคุณทำเซิร์ฟเวอร์ทำ data center นะครับก็สร้างห้องให้มันเล็กๆไว้นะครับเพื่อประหยัดนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเผอิญว่าคุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์เข้ามาอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณก็อาจจะต้องจำเป็นสร้างอีก data center อีกห้องหนึ่งก็ได้นะฮะก็ต้องคำนึงถึงส่วนของส่วนขยายในอนาคตด้วยนะครับพื้นที่เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่บอกไปนะครับก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยหมายถึงว่าไม่มีแผ่นดินไหวนะฮะไม่มีอุทกภัยนะครับไม่มีพวกฟ้าผ่าต่างๆนะฮะหรือว่าปราศจากการคุกคามจากภัยธรรมชาติปราศจากการคุกคามจากธรรมชาตินะครับมีอันที่2นะฮะมีระบบไฟฟ้านะครับมีระบบไฟฟ้าถึงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายให้กับ data center ได้นะครับในส่วนนี้อาจจะถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับซึ่งคุณต้องอยู่ใกล้นะครับกับแหล่งจ่ายไฟพวกนี้นะครับมันจะเทียบกับถ้าจริงๆแล้วค่าไฟของ data center เนี่ยจะพอๆกับอุตสาหกรรมหนักนะอุตสาหกรรมหนักนะครับก็น่าจะได้นะครับในส่วนของน่าจะใช้ของอุตสาหกรรมหนักนะครับและก็ต้องใช้2ซอสเป็นอย่างต่ำนะฮะ2ซอสเป็นอย่างต่ำหมายความว่าถ้ามีซอสใดซอสหนึ่งนะครับหรือว่าแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายหนึ่งเสียนะครับตัวของสวิตช์เนี่ยนะฮะสวิตช์ที่ควบคุมการจ่ายไฟเนี่ยนะครับต้องสวิตช์มาให้กับแหล่งไฟสำรองได้นะฮะในเวลาอันควรนะครับในเวลาอันควรนะฮะไม่ใช่ว่าไฟดับแล้วจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะฮะไฟดับแล้วใช้อะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้นะครับก็พื้นที่นี้ควรจะตั้ง data center นะครับต้องคำนึงถึงแหล่งจ่ายไฟด้วยนะครับแหล่งจ่ายไฟ
นะครับรวมถึงนะครับระบบแบ็กอัพไฟต่างๆนะครับระบบการสำรองไฟนะครับระบบสำรองไฟนะฮะถ้าเป็นบ้านเราก็ของ Schneider นะฮะ Schneider นะครับก็เป็นตู้สำรองไฟนะครับที่อาจจะต้องมีนะฮะในระบบงานของ Data Center นะครับเพื่อว่าอาจจะตอนใช้ระหว่างไฟดับทั้ง2ซอร์สนะครับคุณอาจจะมีระบบสำรองไฟเนี่ยเพื่อจ่ายไฟให้กับระบบด้วยนะฮะอันที่3นะครับระบบปรับอากาศนะฮะระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศผมคลิกไปก่อนออกมาก่อนแป๊บนึงนะฮะระบบปรับอากาศนะครับมันจะสัมพันธ์กับการออกแบบนะฮะการออกแบบพื้นนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมต้องอธิบายก่อนว่าห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะฮะห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่า Data Center นะครับต้องคำนึงถึงว่าอันแรกนะฮะถ้าคุณมีห้องที่มีเพดานสูงนะครับห้องที่มีเพดานสูงนะครับมีเช่นนี้ห้องที่มีเพดานสูงนะครับคุณต้องควรที่จะเลือกการทำพื้นแบบ2ระดับนะครับการทำพื้นแบบ2ระดับเพื่อเวลาคุณจ่ายระบบปรับอากาศให้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณก็จ่ายภายใต้ของพื้นนี้นะฮะพื้นนี้นะครับรวมถึงการวางสายแลนนะครับรวมสายเน็ตเวิร์กต่างๆสายเคเบิลต่างๆนะครับสายไฟเบอร์ก็วางภายใต้ระบบพื้นนี้เช่นกันนะครับเรียกว่าการยกพื้น2ระดับนะครับภาษาไทยคือการยกพื้น2ระดับเดี๋ยวผมหาออกก่อนแป๊บนึงนะฮะการยกพื้น2ระดับนะฮะเป็นส่วนของการระบายความร้อนอย่างหนึ่งนะฮะนี่นะฮะผมอธิบายตามนี้แล้วกันนะครับโดยปกติแล้วถ้าพื้นกับเพดานนะครับมีความสูงมากนะครับพื้นกับเพดานมีความสูงมากนะครับให้ทำการยกพื้นนะฮะยกพื้นของห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับห้อง Data Center เนี่ยนะฮะสูงประมาณนะครับ 45-60 นะครับสูงประมาณ 45-60 นะครับยกพื้นสูงทำไมนะฮะก็ยกพื้นสูงเพื่อให้ระบบปรับอากาศเนี่ยได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะว่าเหตุผลที่ยกพื้นสูงนะครับในการออกแบบ Data Center เนี่ยขยายให้ก่อนนะฮะเราใช้พื้นนะครับเราใช้พื้นในการกระจายลมนะครับพื้นสำหรับกระจายลมต่างๆนะฮะก็โดยปกติการออกแบบนะครับเราจะให้ลมเย็นนะครับสีน้ำเงินนะฮะลมเย็นนะครับไปออกยังหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับไปออกยังหน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ลมร้อนออกยังหลังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ดูดนะฮะลมร้อนเนี่ยนะครับออกไปทางเพดานนะครับออกไปทางเพดานนะครับก็โดยปกติแล้วเราจะทำประมาณนี้นะฮะก็คือลมเย็นนะครับเป่านะฮะเป่าไปที่ใต้พื้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาลมเย็นเนี่ยนะครับมุดนะฮะผ่านรูต่างๆเนี่ยนะฮะผ่านรูตัวนี้เป็นรูนะครับออกไปยังหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ลมร้อนที่ผ่านจากหน้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะส่งไปที่หลังเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ถูกดูดออกไปทางเพดานก็ถ้าจะอธิบายพื้นนะครับผมอธิบายพื้นที่ชัดๆหน่อยแล้วกันนะฮะนี่นะครับท่านเห็นว่าพื้นเนี่ยจะเป็นรูนะฮะพื้นจะเป็นรูนะครับในส่วนของพื้นเป็นรูเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราจะเอาลมออกทางช่องเหล่านี้นะครับเอาลมแอร์นะลมแอร์นะฮะออกทางช่องเหล่านี้นะครับก็เป็นวิธีที่ Data Center ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับกรณีที่พื้นที่เพดานกับพื้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างห่างกันมากนะฮะท่านจะสังเกตได้ว่านะครับด้านบนเพดานเนี่ยเขาจะมีตัวนี้นะฮะมีสำหรับดูดความร้อนออกนะครับตัวนี้เป็นความเย็นขึ้นมานะครับความร้อนออกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นก่อนนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าพื้นเนี่ยต้องยกทำไมพื้นอ่ะมาดูนี่ก่อนนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ยกมานะครับอาจจะความสูงไม่เท่า45-60 เซนนะฮะที่ผมบอกนะครับก็บาง
Data Center นะครับเขาจะติดตั้งพัดลมสำหรับดูดสำหรับเป่าอากาศขึ้นนะฮะเป่าพวกความเย็นขึ้นนะครับพัดลมเป่าไข่นะฮะพัดลมเป่าไข่ ถ้าอยู่ห้องเซิร์ฟเวอร์ก็เรียกพัดลมเป่าไข่นะฮะเย็นมากนะฮะอันนี้นะเป็นติดตั้งหน้าเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหน้าตู้เซิร์ฟเวอร์เลยจะเป็นพัดลมอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับตะแกรงสำหรับเป็นพื้นตะแกรงนะฮะสำหรับหน้าเซิร์ฟเวอร์ถ้าเป็นคนก็นี่นะฮะเขาจะติดตั้งนะครับอันนี้เป็นพื้นเรียบนะฮะยกสูงนะฮะประมาณ45-60นะครับ45-60นะฮะเป็นแท่งนี้เลยนะฮะเป็นแท่งนี้เลยนะครับมีอะไรอีกเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอันนี้รูปด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นได้ว่านะครับพื้นมันยกสูงประมาณ45-60เซนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เดินระบบแอร์นะครับภายใต้พื้นนี้นะครับภายใต้พื้นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาให้ลมออกเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้พื้นที่เป็นรูนะฮะพื้นที่เป็นรูนะครับวางที่หน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับท่านจะสังเกตได้ว่าพื้นเรียบเนี่ยนะฮะแผ่นพื้นเรียบนะฮะก็จะวางเป็นพื้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เวลาอากาศนะครับเย็นเข้าทางไหนอากาศเย็นเข้าพื้นตามพื้นนะครับแล้วก็ถูกเป่าออกตรงนี้นะฮะหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็อากาศร้อนจะถูกดูดไปด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาอากาศที่มันร้อนมากๆนะครับก็จะถูกดูดตามเพดานนะครับเพื่อไปกระจายไปด้านนอกนั่นเองนะครับพื้นนี้นะครับก็จะวางพวกอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นระบบพื้นยกนะฮะเป็นระบบพื้นยกนะครับห้อง Data Center แบบเป็นระบบพื้นยกเขาก็จะวาง1คือสายไฟนะครับสายไฟนะครับภายใต้พื้นเนี่ยนะฮะสายไฟนะครับอันที่2คือสายแลนนะครับสายแลนผมคิดว่าเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับสายแลนเส้นสีน้ำเงินนะครับสายเคเบิลไฟเบอร์นะครับสายไฟเบอร์ออปติกนะฮะก็วางพื้นเช่นกันนะครับนี่สายไฟจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเห็นได้ว่าเขาจะมีวางเดินปลั๊กนะฮะเดินปลั๊กมาที่ตรงนี้เลยนะครับด้วยสายไฟนะครับหรือว่าสายเคเบิลต่างๆนะครับเขาก็เขียนลาเบลติดไว้นะครับลาเบลหรือว่าป้ายนะครับลาเบลหรือว่าป้ายติดไว้นะครับเช่นสายแลนนะครับก็เขียนตามนี้นะฮะเซิร์ฟเวอร์ชื่ออะไรนะครับอันนี้นะฮะเข้าที่สวิตช์ช่องไหนนะครับช่องนั้นทำงานปกติหรือเปล่านะฮะตัวนี้เป็นของหน้าของเน็ตเวิร์กสวิตช์นะครับเน็ตเวิร์กสวิตการระบายอากาศนะครับพูดถึงการระบายอากาศเมื่อกี้ก็รูปเล็กไปแท็บหนึ่งนะครับการระบายอากาศนะครับท่านจะเห็นว่านะครับอันนี้เป็นไดแกรมนะฮะโดยปกติแล้วนะครับท่านก็จะเห็นว่าทำไมนะครับเขาวางไอแผ่นเจาะรูนะฮะหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะครับก็เห็นว่าถ้าวางที่หน้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยการทำงานนะครับค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับการทำงานค่อนข้างที่ดีกว่ามาถึงระบบแอร์โฟลว์นะฮะค่อนข้างที่ดีกว่านั่นเองนะครับนั้นการออกแบบส่วนใหญ่นะครับของ Data Center เนี่ยนะครับท่านจะถ้าท่านมีโอกาสได้เข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าเป็นของธนาคารก็ดีนะฮะหรือว่าของเอกชนนะครับก็ดีนะครับในระบบพื้นยกที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้พื้นยกนะฮะพื้นยกส่วนมากจะเป็นระบบพื้นยกนะฮะถ้าเป็นของเอกชนนะครับรูปหายแอปหนึ่งนะฮะระบบพื้นยกนะฮะถ้าเป็นระบบพื้นยกเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่นิยมกันนะฮะในเรื่องของการใช้แอร์โฟลว์ต่างๆนะครับ
เพราะผลว่าพื้นยกเนี่ยหาการเมนเทนเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้บันไดในการปีนในการเดินสายต่างๆนะครับส่วนมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่พื้นกับเพดานนะครับค่อนข้างที่จะต่ำนะครับพื้นกับเพดานค่อนข้างที่จะต่ำถึงเพดานต่ำนะฮะระบบพื้นยกเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมนะครับระบบพื้นยกก็เหมาะสมนะฮะระบบพื้นยกเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของหนูนะครับเรื่องของหนูนะฮะเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้พื้นนะครับดังนั้นเวลามีพวกหนูนะฮะเข้าไปในงานของคุณเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องหนูไปกัดแทะสายแลนบ้างนะครับหรือว่าสายไฟนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็เป็นปัญหาของระบบพื้นยกนะครับที่มีปัญหากันนะฮะในเรื่องของหนูที่เข้าไปแทะสายไฟนะฮะส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับระบบที่ใช้กับห้องที่เพดานต่ำนะเพดานต่ำนะครับเราจะใช้ระบบนี่นะฮะระบบผมเรียกว่าระบบแลนแบบสายแลนแบบรางแล้วกันนะครับก็ท่านจะสังเกตได้ว่านะครับการเดินสายแลนต่างๆนะครับอยู่บนรางนะฮะอยู่บนรางนะครับที่อยู่บนตู้แหลกนะครับแหลกตัวนี้เป็น32ยูนะฮะก็บนรางนะครับที่อยู่บนตู้แหลกนะครับระบบรางดีอย่างไรนะครับระบบรางก็ใช้สำหรับพื้นที่นะฮะที่มีจำกัดนะครับก็คือเพดานกับพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเห็นได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะฮะมันไม่มีความสูงนะครับก็จะต่ำกว่าระบบที่เป็นพื้นยกหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเขาจะเดินสายไฟนะครับสายไฟรวมกับสายแลนเนี่ยนะครับบนรางนะครับที่อยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าบนข้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะหารูปให้ดูก่อนหนึ่งนะฮะรูปนี้จะเห็นได้ชัดนะฮะก็เขาจะเดินสายแลนนะครับตามนี้เลยนะครับนะฮะเป็นรางนะครับหรือสายไฟนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบนะฮะของการออกแบบ data center นั่นเองนะครับระบบรางก็เป็นระบบหนึ่งที่ง่ายนะครับในการทำนะฮะแต่ว่าระบบรางเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นรางครับดังนั้นเวลาคุณจะแก้ไขพวกอาจจะเป็นการแก้ไขพวกสายแลนชำรุดนะครับมันก็จะมีข้อเสียมากกว่าระบบที่นะเป็นมากกว่าระบบที่เป็นพื้นยกนะฮะนะเรามาดูคลิปวิดีโอกันนะฮะเห็นนะครับเป็นพื้นยกนะฮะตัวนี้เป็นพื้นยกนะฮะแต่ว่าการเดินสายนะฮะการเดินสายนะครับเขาใช้ระบบรางนะฮะสายแลนใช้ระบบรางนะครับแต่พื้นยกนะวันนี้ก็ผสมกันนะฮะเรามาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะท่านเห็นได้ว่านะครับทำไมเขาวางพื้นที่เจาะรูหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเรื่องของ Airflow นั่นเองนะครับก็ลมเย็นจะถูกปล่อยออกมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ลมร้อนจะถูกส่งผ่านไปด้านหลังนะฮะสายแลนนะฮะพูดถึงสายแลนก่อนสายแลนที่เห็นเส้นสีน้ำเงินนะครับสายแลนที่เขาใช้นะครับก็มีถ้าในปัจจุบันนะฮะก็มีแคท 6E ขึ้นไปนะครับเอ้ยแคท 6ขึ้นไปนะครับไม่ใช่ 6E แคท 6แคท 7นะครับน่าจะเป็นสายยุคใหม่จะเป็นแคท 7แล้วมั้งนะฮะได้จำไม่ผิดนะฮะก็สายยุคที่ผมออกแบบเป็นแคท 6นะครับแคท 6นะฮะขึ้นไปนะครับรวมถึงไฟเบอร์ออปติกนะฮะไฟเบอร์ออปติกด้วยอ่า
เห็นได้มีการวายสายต่างๆนะครับไปยังอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆแล้วก็หลังเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี่ก็อาจจะมีการ์ดแรง2ใบนะครับในการต่อเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ใช้นะครับก็จะต้องเป็นจิกะบิตนะครับจิกะบิตนะฮะก็โดยส่วนใหญ่ก็ไฟเบอร์ออปติกก็จะส่ง6จิกะบิตเปอร์เซกนะครับสายแลนนะครับเป็นแคท6นะฮะแล้วก็เป็นจิกะบิตสวิตช์นะครับไม่มีนะฮะก็ในคลิปนะฮะจะไม่มีพวกแซนสวิตนะครับแซนสวิตมาถึงพวกโซลิดนะครับโซลิดนั้นใช้สำหรับเก็บฮาร์ดดิสต่างๆนะครับก็จะเป็นการวายสายโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกนะฮะโอเคในคลิปนี้ก็จบไปนะฮะมีคนถามนะฮะว่าตรงนี้นะครับขนาดเท่าไหร่พอดีผมลืมบอกนะครับก็แผ่นนะครับแผ่นพื้นเนี่ยนะฮะความกว้างแล้วก็ความยาวนะครับ600มิลลิเมตรคูณ600มิลลิเมตรนะครับความหนาของมันประมาณ32มิลนะครับ30 32นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งปกติมันจะเป็นประมาณ600คูณ600นะครับความหนาประมาณ32นะฮะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ดูชัดเจนนะฮะนี่เขาก็ดูให้ตั้งแต่การเทพื้นต่างๆนะครับแล้วก็การ เดินเสานะฮะเสายกพื้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะมีการเทพื้นต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเขายกพื้นสูงนะฮะก็ที่เห็นนี่ก็คือ60เซนนะครับ60เซนนะฮะก็ปูด้วยแผ่นนะครับที่ผมบอกคือ600มิลนะครับคูณ600มิลนะครับขนาด32นะครับความหนานะฮะ600คูณ600ขนาด32นะครับยกพื้นสูง60เซนนะครับเพื่อวายสายด้านใต้นะครับระบบไฟเนี่ยเขาก็จัดบนเพดานนะครับจัดบนเพดานรวมถึงระบบระบายอากาศต่างๆด้วยนะครับปูออกมาได้สวยมากเลยนะฮะแล้วก็ทำการเช็คดูนะครับว่าตรงไหนเนี่ยคุณจะวางเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่เป็นพื้นเจาะรูนะฮะสำหรับแผ่นที่อยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อกำหนดลมตรงนี้เป็นไรนะครับตรงนี้เป็นระบบทำความเย็นนะครับของถ้าเป็นระบบทำความเย็นของเขาเรียกอะไรdata center นะครับก็โดยที่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆนะครับห้อง data center ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะใช้ระบบทำความเย็นพวกนี้นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้านะครับเช็คนะครับปูก็อย่างเห็นที่บอกนะครับขนาดประมาณสนามฟุตบอลนะครับ1สนามฟุตบอลนะครับ
ถ้าของไทยนะครับก็ของธนาคารสีเขียวแห่งหนึ่งนะครับที่เขาสร้างประมาณนี้นะนะครับอยู่บนบอกไม่ได้คือบอกไม่ได้ด้วยเป็นข้อมูลความลับโอเคข้ามไปนะครับก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปที่อธิบายถึงเวลาทำพื้นนะครับทำพื้นนะครับการเดิน Air Flow ต่างๆนะครับทำอย่างไรนะฮะก็ทำตามไม่เป็นถ้าเป็นดูง่ายๆก็ทำตามนี้นะฮะยกพื้นสูงมัน60เซนนะครับ45ถึง60เซนนะครับเดินสายภายใต้พื้นนี้นะครับการกระจาย Air Flow เนี่ยทำได้โดยการเดินแอร์นะครับเดินท่อแอร์นะครับภายใต้พื้นนะครับแล้วก็กำหนดลมโดยการใช้แผ่นระบายอากาศนะครับก็คือแผ่นเจาะรูเนี่ยวางหน้าเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำการดูดความร้อนนะครับไปที่บนเพดานนะครับประมาณนี้ก็โดยส่วนใหญ่นะครับการทำ Data Center เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้จบไปนะฮะอีกอย่างนะครับที่สำคัญในการของดีไซน์นะครับ Data Center คือระบบความเย็นนะครับที่ผมบอกไประบบความเย็นต้องมีนะฮะต้องมีด้วยนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ20 22นะครับถึง25องศาเซลเซียสนะครับแบบแห้งนะครับแบบแห้งนะครับมีบางท่านที่ผมเคยเห็นนะครับเอาพัดลมสำหรับทำไอ้น้ำเนี่ยไปยัดใส่ในห้องเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นการออกแบบที่ผิดนะฮะเป็นออกแบบที่ผิดนะครับก็ควรที่จะมีความเย็นเนี่ยประมาณ22ถึง25นะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรจะปิดไฟด้วยนะครับเวลาที่ท่านไม่อยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับปิดไฟด้วยนะครับเพื่อให้ระบบความเย็นนั้นทำงานได้มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับโอเคเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือว่าศูนย์ Data Center เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะครับบางข้อมูลเนี่ยเป็นความลับของธุรกิจนะครับดังนั้นเวลาเข้าเวลาออกนะฮะอาจจะต้องใช้ระบบสแกนต่างๆครับเช่นสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือว่าบัตรพนักงานนะครับในการ access เข้าระบบนะครับบางบริษัทนะครับหรือว่าบาง Data Center เนี่ยคุณต้องสแกนนะครับในแคปซูลนะครับสแกนบัตรในแคปซูลนะครับก็แคปซูลนี้ก็จะสแกนว่าตัวคุณเนี่ยเอาอะไรไปบ้างนะครับรวมถึงตัวของคุณเนี่ยนะครับมีอะไรที่ติดออกมาจากห้อง Data Center ไหมนะฮะนั่นเองนะครับก็เป็นระบบสแกนนะครับเรื่องของการออกแบบ Data Center ผ่านไปนะครับในส่วนของมาตรฐาน Data Center นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าละกันฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในเรื่องของเวลานะครับซึ่ง Data Center เนี่ยมันจะมี4เทียร์นะครับหรือว่าเทียร์4เนี่ยนะฮะในการแบ่งมาตรฐานนะครับในการให้บริการของ Data Center นะครับซึ่งเขาจะใช้มาตรฐานนะครับเทียร์942นะฮะในการประเมินนะครับเทียร์942ในการประเมินเทียร์ต่างๆเนี่ยมันก็มี4ระดับนะครับการแบ่ง4ระดับคืออะไรนะครับการแบ่ง4ระดับอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเทียร์1เนี่ยคุณต้องให้ Data Center เนี่ยทำงานอย่างน้อย 99.671% นะครับหรือว่ามีการดาวน์ไทม์นะฮะดาวน์ไทม์หมายถึงช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับไม่เกิน 28.8 ชั่วโมงนะฮะ 28.8 ชั่วโมงนะครับต่อเดือนนะครับเทียร์2เนี่ยทำงานอย่างน้อย 99.741 นะครับดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่เกิน22ชั่วโมงนะครับเทียร์3นะฮะ 99.982 นะครับ 99.982 นะครับก็มีดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่เกิน 1.6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เทียร์4เนี่ยรันงานเซิร์ฟเวอร์เนี่ย 99.995% นะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มเนี่ยไม่เกิน24นาทีนะครับในการกำหนดเทียร์ต่างๆนะครับนั่นเอง
ในของมาตรฐานเทียร์นะครับท่านสามารถอ่านได้ที่ ANSI นะครับเทียร์942นะครับผมอ่านภาษาอังกฤษนะ ANSI หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เทียร์942นะครับลองไปหาดูได้นะครับเทียร์942นะครับทีนี้เนี่ยการดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นผลถ้าเป็นเขาเรียกอะไร outsourcing นะครับ outsourcing การดาวน์ไทม์ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีผลต่อค่าปรับนะฮะค่าปรับนะครับในการให้บริการของลูกค้า1ชั่วโมงอาจจะเป็น1ล้านบาทนะครับ ก็ที่ผมเคยดูแลมากที่สุดนะฮะที่ผมเคยดูแลมากที่สุดนะ1นาทีละ1ล้านบาทนะครับก็ลองดูกันนะฮะในการมาตรฐานของแต่ละระบบจะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละระบบจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเป็นของธนาคารนะครับของธนาคารเนี่ยเขาต้องให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับการดาวน์ไทม์ของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าการล่มของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะฮะไม่ควรนะครับที่เกิน1ชั่วโมงนะครับไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับคนที่ทำงานคนที่เป็นsystem admin นะครับหรือว่า network admin ของธุรกิจพวกธนาคารนะครับต้องถูกเรียกตัวมาที่ธนาคารภายใน30นาทีนะฮะหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ล่มหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะไม่มีเวลาให้กับลูกกับเมียนะครับเขาจะไม่มีเวลาให้ลูกกับเมียนะครับโอเคนะฮะก็พูดถึงการดาวน์ไทม์เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะในเรื่องของเซอร์วิสต่างๆของประเทศไทยนะครับก็ถ้าเป็น System Admin นะครับในส่วนของงานธนาคารนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะคุณต้องถึงศูนย์ Data Center เนี่ยภายใน30นาทีนะครับหลังจากที่Operator โทรหานะครับการที่คุณทำงานนะครับในส่วนของ System Admin นะครับ System Admin ในระบบงานธนาคารเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับในการบริหารของ System Admin นะถ้าเป็นระบบงานที่เป็นระบบของเอกชนนะครับที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองๆ24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะอาจจะมีดาวไทม์เยอะกว่านี้นะครับแล้วแต่บริษัทไปนะครับแล้วแต่บริษัทไปซึ่งก็อยู่กับpriority นะครับของบริษัทว่าปัญหานั้นๆ นะครับต้องแก้ไขภายในกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ความสำคัญของทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวของบริษัทนะฮะในส่วนการอธิบายการออกแบบ Data Center นะครับผมก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับอาจจะพูดวกวนไปหน่อยนะฮะเรื่องของการออกแบบนะครับหวังว่าจะเป็นที่อยากให้เป็นไอเดียนะครับให้กับน้องๆ นะฮะที่อยากออกแบบ Data Center นะครับแต่ว่าก็ไม่มีมากหรอกในประเทศไทยนะฮะจริงๆนะครับก็คนออกแบบก็จะเห็นกันอยู่นะครับว่ามีท่านไหนบ้างนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้แหละครับลากันไปก่อนนะฮะสำหรับเรื่องการออกแบบ Data Center ครับขอบคุณครับ